เมื่อกี้จุดที่ผมบอกว่าเราต้องสังเกตว่าทำไมหน้า162จึงมีรูปลักษณะที่ใหญ่กว่าหน้า163สาเหตุเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคมีลักษณะสำคัญซึ่งต้องอาศัยช่องทางการกระจายที่ยาวกว่าเขาไม่ใช้คำว่าใหญ่กว่าที่ผมเรียกรูปเมื่อกี้นะเขาเรียกว่าใช้ช่องทางการกระจายที่ยาวกว่าคำว่ายาวกว่าหมายความว่าใช้ผู้ช่วยจำนวนมากกว่าคำว่ายาวกว่าแปลว่าใช้ผู้ช่วยจำนวนมากกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทำไมต้องใช้ผู้ช่วยจำนวนมากกว่าด้วย2เหตุผล1กะปิน้ำปลาขนมปังแซนด์วิชโซนี่ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมีอายุการใช้งานที่เป็นอย่างไรที่สั้นดังนั้นข้อดีคุณสมบัติของการมีช่องทางคือช่วยทำให้กระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพิ่มช่องทางการขายดังนั้นเมื่ออายุของสินค้าโอเวอร์โหลดสั้นจึงจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยเยอะเพื่อช่วยเร่งการกระจายอย่างที่สองครับหนึ่งคือเรื่องอายุนะสองเขาเรียกเทคนิคในการใช้เทคนิคในการใช้มีใครจะตีโค้งสักขวดต้องอ่านคู่มือก่อนไหมครับจะตีโค้งสักขวดอ่านคู่มือก่อนใช้ไงไหมไม่มีส่วนใหญ่ก็ปิดฝาเสร็จแรกกองฝาแล้วก็โยนทิ้งจบแล้วการใช้ของโค้งทีนี้เทคนิคการใช้เขาจึงบอกว่ามันต่ำเทคนิคการใช้งานสินค้าของพวกบริโภคจึงต่ำเพราะต่ำเกิดอะไรขึ้นครับพอต่ำผู้ช่วยโดยส่วนใหญ่สามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานของสิ่งนั้นแล้วก็อธิบายให้คนใช้ฟังได้อย่างง่ายดายขึ้นไหมพี่ครับโค้กนะครับกินแล้วพี่จะรู้สึกซ่าซ่าปวดท้องเล็กน้อยอย่างเงี้ยจริงนะมันอธิบายง่ายแต่เทคนิคมันน้อยดังนั้นคุณจะไปฝากใครขายก็สามารถทำได้ไหมทำได้จริงนะดังนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ช่องทางหรือผู้ช่วยมีเยอะหรือช่องทางยาวอย่างนี้ครับรูปของหน้า162จึงดูใหญ่กว่าหน้า163ด้วยประการฉะนี้สองเหตุผลนั้นอธิบายซ้ำอีกทีแต่ซ้ำในมุมของสินค้าอุตสาหกรรมจริงๆจดถ้าจดไปมองอะไรจดไม่ยากเพราะมันไขว้ข้อดีอะอย่าไขว้ข้อดีข้อเสียสินค้าอุตสาหกรรมครับกลับมาเน้นเหมือนเดิมครับเครื่องจักรโอเทคเตอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่ยกตัวอย่างไปของสินค้าอุตสาหกรรมคำถามคืออายุการใช้งานเป็นไงฮะหากเปรียบเทียบกับสินค้าอุปโภคก็ถือว่าสินค้าอุตสาหกรรมมีอายุที่ยาวนานนะพอยาวนานกว่าความเร่งรีบในการกระจายจึงมีน้อยกว่าช่องทางจึงสั้นกว่าต้องอธิบายได้เป็นสิ่งเป็นแบบนี้นะต้องอธิบายได้เป็นสิ่งเป็นแบบนี้ข้อที่สองครับข้อแรกอายุการใช้งานจบไปข้อที่สองเทคนิคในการใช้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เวลาจะกดอะไรสักทีบางทีอาจารย์ยังต้องทดลองไปนะยังใช้ไม่ค่อยคล่องบางทีต้องไปเรียกพี่เทคนิคชั้นสองมาช่วยปรับเราเอ็นต่อเข้าไปยังใช้ไม่ได้เลยเรสโซลูชันไม่ตรงกับของอาจารย์ลักษณะนี้ดังนั้นเทคนิคในการใช้ของสินค้าอุปโภคบริโภคจึงสูงกว่าไม่ต่ำเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคนะสินค้าอุตสาหกรรมจึงมีเทคนิคการใช้สูงกว่าไม่ต่ำเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคนะดังนั้นใครก็ตามที่จะทำหน้าที่กระจายสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความชำนาญเฉพาะไหมจำเป็นใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตครับโดยส่วนใหญ่ไหมสั้นๆจะเห็นคำว่าเอเจนต์อยู่ติดตัวแล้วก็บางคนเอเจนต์ขายตรงให้กับผู้ซื้อทางด้านอุตสาหกรรมเลยสาเหตุก็เพราะว่าถ้าไม่ใช่คนที่ถูกตั้งออโต้ไลน์โดยตรงถูกให้อำนาจถูกตั้งโดยผู้ผลิตโดยตรงบางคนอธิบายตัวสินค้านั้นไม่ได้นะลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นสองเหตุผลครับเหตุผลที่หนึ่งอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหตุผลที่สองครับเทคนิคการใช้งานสูงดังนั้นช่องทางจึงมีรูปแบบสั้นใช้ผู้ช่วยในการกระจายสินค้าที่น้อยกว่านั่นคือ2เหตุผลของหน้า162กับ163นะ
ทรนด์ในปัจจุบันครับของการกระจายสินค้าเปลี่ยนไปในความเป็นจริงอันนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้อัปเดตนะถ้าอัปเดตควรจะมีอันที่6คือออนไลน์นะครับแต่เทรนด์ตั้งแต่ในอดีตครับจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราอยู่กันในโลกออนไลน์นะก็มีรูปแบบประมาณนี้ในอดีตเราซื้อของจากสวนครับจากสวนไร่นาพอเรามีผู้ช่วยขึ้นมาครับของที่นำไปขายก็ถูกนำไปขายในร้านค้าที่รวบรวมสินค้ามากขึ้นรวบรวมเยอะไปรวบรวมเยอะมากลายเป็นประเภทของศูนย์การค้าหรือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใช่ไหมตามตำบลมณฑลนั้นมณฑลนี้ก็จะมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของตัวเองบางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นตึกสวยงามแบบสเปลแบบนี้ครับเป็นพื้นที่โล่งๆคนเข้าไปเดินโอเพนแอร์ซื้อของได้ลักษณะก็ได้ก็ถือเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เหมือนกันผ่านเวลาไปครับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เล็กไปคนก็ไม่ชอบเดินสาเหตุเพราะว่าอยากจะเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วจบในที่เดียวเป็นคำฮิตหวังสต็อกเซอร์วิสเข้าไปปุ๊บที่เดียวซื้อมันได้ทุกอย่างสังเกตว่าจะเข้ามาสู่ในยุคของเราก็ยังคงเห็นนะฮะห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากๆเรียกว่าถ้าเราจะไปซื้ออะไรสักอย่างถ้าเราไม่รู้ว่าไม่เคยเดินหน้านี้มาก่อนใช้เวลาเป็นครึ่งวันกว่าจะเจอมีตรงไหนเดินไปแล้วก็ชื่นชมของนู้นของนี้แบบเพราะพื้นที่มันใหญ่มากในปัจจุบันไซส์ของห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากๆเริ่มมีน้อยลงส่วนใหญ่ห้างรู้ว่าห้างใหญ่ไม่เกี่ยวนะห้างใหญ่พื้นที่ใหญ่นะห้างรู้ว่าที่พื้นที่ก็ไม่ใหญ่นะเช่นแต่ละสมุนพิษนะพื้นที่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หลังจากนั้นครับการกระจายสินค้าเพิ่มช่องทางใหม่มาหนึ่งอันคือเรื่องของแฟรนไชส์ฮิตในช่วงเดียวกันกับธุรกิจ .com ธุรกิจ .com ฮิตในช่วงยุคปี2000 10กว่าปีที่แล้วแฟรนไชส์ก็ฮิตในยุคเดียวกันแรกๆแฟรนไชส์ก็เปิดเต็มเลยนะครับในบ้านเราแฟรนไชส์คือการที่ผมมีแบรนด์อะไรดีๆสักอันผมก็ขายแบรนด์ให้คุณมาเปิดหน้าร้านเหมือนผมลักษณะแบบนี้แต่ปรากฏว่าทางยุคปี2000ไปธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ต่างกับธุรกิจดอทคอมคือล้มเหลวสาเหตุเพราะธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเราโดยส่วนใหญ่มักเน้นเปิดเป็นการขายของกินโดยเฉพาะของกินที่ต้องปรุงปัญหาสำคัญอย่างเดียวของแฟรนไชส์ที่ทำให้ล้มเหลวโดยส่วนใหญ่คือเรื่องของการรักษามาตรฐานของแต่ละร้านให้ตรงกันครับดังนั้นแฟรนไชส์คือธุรกิจประเภทหนึ่งปัจจุบันคนที่มีเงินเยอะธุรกิจที่มีเงินเยอะก็ตัดปัญหาเปิดหน้าร้านเองมันให้หมดเช่นเอ็นเคอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการควบคุมมาตรฐานแต่ก็คุมใช้คุมคนเดียวลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาเข้าสู่ยุคที่เป็น cashless มากขึ้นปัจจุบันยุคพวกเราเนี่ยเป็น cashless เต็มที่แล้วแต่ผ่านยุคแฟรนไชส์มาเข้ามาถึงยุคที่เป็น cashless ประเภทต้นๆกับคือเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดมันช่วยอะไรหลายคนอาจจะมีบัตรเสริมบัตรอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้บางคนอาจจะมีรายได้อาจจะทำบัตรด้วยตัวเองข้อดีของการมีบัตรเครดิตคือคุณมีอำนาจการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นคุณสามารถซื้อได้เกินเงินที่คุณมีในกระเป๋าวางไว้นะแต่นั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นการกระจายสินค้าให้กระจายได้มากขึ้นเพราะลูกค้าจะมีอำนาจการตัดสินใจซื้อซึ่งนำมาสู่เรื่องราวปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายของการใช้เครดิตการ์ดนะหลังจากนั้นมาสู่ยุคที่เมืองไทยไม่รับแปลกมากเรารับหมดแต่ไม่รับคือยุคของการที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาขายของซื้อกับตู้อัตโนมัติคนต้องถามตัวเราเองเราครับนึกถึงพฤติกรรมในการใช้งานตู้อัตโนมัติของเราแล้วเราซื้อสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติอะไรบ้างครับจริงเหรอมีตู้ขายน้ำครับซื้อไปหรือเดินไปเน็ตซื้อเซเว่นดีกว่ามีให้เลือกได้เออกระดาษทิชชู่ครับบางห้างติดไว้กระดาษทิชชู่หยอดเหรียญทิ้งมันไว้จนสังกะสีสนิมขึ้นอยู่แล้วนะไม่เคยสังเกตถ้าไปที่สิงคโปร์นะใครชอบไปเที่ยวลองดูนะบางห้างใหญ่ๆมีเวนดิ้งแมชชีนเวนดิ้งแมชชีนคือตู้ขายของแต่ละวัน
ขายไปยับกระทั่งทองทองขายตู้อัตโนมัติซึ่งนึกถึงเรานะไทยๆสไตล์ไทยๆถ้าเราไม่ได้จับอ่ะถ้าเราไม่ได้จับทองอ่ะเรากล้าซื้อไหมเห็นเห็นในต่างประเทศในอาหรับขายโทรศัพท์มือถือเวอร์ทูในเวนดิ้งแมชชีนแบบเนี้ยเครื่องละ200,000เดี๋ยวถ้าเป็นเราก็ไม่กล้าซื้อหรอกดังนั้นถือเป็นในยุคที่เข้ามาบ้านเราเราไม่เวิร์กครับเราไม่รับที่รับตอนนี้คือรับมาใช้สำหรับงานเซอร์วิสบางอย่างเช่นเซอร์วิสของธนาคารเซอร์วิสของตัวผู้บริโภคโอเคเราพอจะเปิดใจรับในการใช้งานนะครับทีนี้ที่เล่ามานะครับในช่วง 5-6 สไลด์แรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานของผู้ช่วยพื้นฐานของช่องทางการกระจายมันก็จะมีสำคัญมีนิยามมีประเภทอะไรของมันอย่างนั้นถ้ามียุคอะไรของมันอย่างนั้นนะฮะนั่นก็เป็นพื้นฐานไปถ้าว่าเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์นำไว้บางครั้งเนี่ยคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอาจารย์ท่านนำมาเปิดให้เราดูสักประมาณ3ประเภทหลักประเภทแรกไกลตัวหน่อยอันนี้จะไม่ค่อยอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือโดยแข่งทำการค้าการขายนักช่วยที่บ้านทำงานการก็อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้คือธุรกิจประเภทค้าส่งค้าส่งภาษาอังกฤษใช้คำอยู่ในซัพพลายเชนด้วยเห็นไหมใช้คำว่าวงเสียงเลยนะธุรกิจค้าส่งเป็นธุรกิจที่ขายของเยอะไหมปกติถามทราบไหมขายของแต่ละชั้นปริมาณเยอะไหมเราต้องอยากจะให้เยอะเจ๋งไหมครับเอากำไรต่อหน่วยน้อยไหมความหลากหลายของสินค้าเยอะไหมความหลากหลายหมายถึงซื้อรองเท้าแตะไปล็อต 1,000 คู่มีแบบสลับแบบกันประมาณ50แบบเลยไหมไม่ดังนั้นความหลากหลายของสินค้ามีต่างใช่ไหมคุณคิดว่าผู้ค้าส่งน่าจะมีเงินทุนที่ดีไหมคนที่ทำค้าส่งจะเป็นต้องมีสตางค์หมุนที่เยอะไหมดังนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเปรียบเทียบกันแบบคร่าวๆอ่ะธุรกิจค้าส่งกับธุรกิจค้าปลีกใครควรจะมีตังค์เยอะกว่ากันใช่ไหมดังนั้นตามทฤษฎีทุกอย่างถูกต้องดีมากนะคนที่ซื้อสินค้าค้าส่งโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีเอมในการที่จะนำสินค้านั้นไปใช้เองแต่มักจะมีเอมในการนำสินค้านั้นไปเพื่อขายต่อหรือไปดำเนินการคล้ายๆกับลักษณะของสินค้าแต่ไม่ใช่ในระหว่างสับสนกันนะฮะและลักษณะที่เมื่อกี้พวกเราพูดต่ออาจารย์มาก็คือตามนี้ถูกต้องทุกอย่างไหมขายของขายทีละปริมาณมากขายเฉพาะอย่างแต่บ่อยครั้งจำกัดความหลากหลายอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะผู้ค้าส่งอยู่ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีกหรือภาพต่างนะผู้ค้าส่งในสายโซ่ซัพพลายเชนมันอยู่ตรงกลางรูปนี้ไหมข้างขวามือเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้ผลิตข้างซ้ายมือเป็นรีเทลเลอร์เป็นผู้ค้าปลีกดังนั้นในหน้านี้จึงเป็นในหน้าสไลด์ของผมจึงเป็นตลาดของคุณในหน้า105 169ครับ169แต่ตลาดมันไม่มีเส้นอาจารย์เพิ่มบอกให้เขาเพิ่มเส้นนะครับให้เพิ่มเส้นมาอีกให้มาแต่ลูกชิ้นเดียวดังนั้นอันนี้คือตลาดนะในหน้า169ต่อหน้า170คือตลาดเปรียบเทียบเปรียบเทียบเรื่องอะไรครับเปรียบเทียบเรื่องที่อาจารย์เล่ามาสักครู่ว่าผู้ค้าส่งนะมีผู้ผลิตอยู่ข้างขวามือมีผู้ค้าปลีกอยู่ข้างซ้ายมือดังนั้นตัวผู้ค้าส่งเองก็จะมีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแต่จริงประโยชน์ของทั้งฝ่ายกับทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องเดียวกันอาจารย์พูดในเชิงสรุปนะจากตลาดนี้สำคัญเช่นกันนะฮะสำคัญเช่นกันข้อที่1ผู้ค้าส่งมีประโยชน์อะไรกับผู้ผลิต1คือเป็นผู้ช่วยในการระบายสินค้าคงคลังให้กับผู้ผลิตนะครับไอ้ที่บอกว่าผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นสาเหตุก็เพราะว่ามีผู้ค้าส่งที่จะซื้อทีละมากมากดังนั้นในเชิงสรุปอย่างที่หนึ่งก็คือผู้ค้าส่งเป็นตัวระบายสินค้าให้กับผู้ผลิตนั่นเองดูไปพร้อมกันเลยนะมีประโยชน์กับผู้ผลิตช่วยระบายสินค้า
ในขณะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้าคงคลังครับผู้ค้าส่งมีประโยชน์อะไรกับผู้ค้าปลีกมีประโยชน์ในแง่มุมของการที่ผู้ค้าปลีกเวลาจะขายสินค้าสักอย่างจำเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้กับตัวเองไหมไม่ต้องหรอกเช่นสมมติผมขายเสื้ออยู่ตรงเมเจอร์เวลาผมอยากได้เสื้อล็อตใหม่ผมก็มาที่โบเบมาที่ประตูนายเสร็จแล้วคัดเสื้อผู้ค้าปลีกก็จะคัดเสื้อส่วนใหญ่ไวรัสไอเดียที่เขาได้จากพวกเราคือเขาคัดมาให้เนี่ยมาคัดเสื้อคัดเสร็จก็ไปขายนำไปขายแบบนี้แสดงว่าตัวสต็อกสินค้ามักตกอยู่ที่ใครครับตกอยู่ที่ผู้ค้าส่งใช่ไหมดังนั้นเป็นผู้ระบายให้กับผู้ผลิตระบายของให้กับผู้ผลิตและเป็นผู้สต็อกสินค้าให้กับผู้ค้าผลิตอันนี้มุมที่หนึ่งในแง่ของสินค้าคงคลังนะมุมที่สองพูดในเชิงสรุปนะฮะคือเรื่องการเงินมุมที่สองคือเรื่องการเงินคำถามคือถ้าผู้ค้าส่งซื้อสินค้าเป็นล็อตใหญ่ๆจากผู้ผลิตบ้านใครไปโรงงานนะที่ทำโรงงานคุณขายสินค้าล็อตใหญ่ๆขายสินค้าล็อตเล็กๆคุณว่าคุณแฮปปี้อย่างไรบ้างเคยได้ยินคำว่าเบี้ยหัวแตกไหมการที่เขาทำธุรกิจขนาดใหญ่ผลิตสินค้าทีละมากๆเพราะเขาต้องการขายสินค้าทีละล็อตเยอะๆไม่อยากขายสินค้าทีละชิ้นทีละชิ้นเพราะกว่าจะเก็บตังค์ได้เหนื่อยนะดีไหมแต่การขายสินค้าไปที่ล็อตใหญ่ๆเจอผู้ค้าที่มีความมั่นคงสูงทำการค้าได้มานานถามว่าผู้ผลิตแฮปปี้ไหมเก็บเงินรึกก้อนใหญ่มาทีเดียวดังนั้นผู้ค้าส่งจะมีความสำคัญในด้านการเงินกับผู้ผลิตคือเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินที่ดีให้กับผู้ผลิตในขณะที่ตัวอย่างเดิมครับผู้ค้าผลิตมันอยากได้สินค้าเมื่อไหร่มันค่อยมาเอาสินค้าจากผู้ค้าส่งดังนั้นในความหมายความว่าผู้ค้าส่งก็สนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ค้าปลีกด้วยโดยอัตโนมัติเห็นไหมผู้ค้าปลีกรับสินค้าจากผู้ค้าส่งไปบางทีมีเงิน30นั่นคือเครดิต30วันภาษาไทยดังนั้น2เรื่องครับที่สำคัญที่ผู้ค้าส่งมีประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกคือเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังและเรื่องเงินความเสี่ยงก็จะตามกับสินนั้นๆนะครับนะแต่ก็แยกเป็น5ข้ออยู่ในตารางนี้อ่านเพิ่มเติมอีกได้อย่างที่บอกในชั่วโมงแรกครับสิ่งที่อาจารย์เล่าในห้องเพิ่มเติมจากในนี้อยู่แล้วเพราะในนี้เราอ่านเองได้ครับแต่จะลำตามนี้เทอมที่ผ่านมาเล่าให้ฟังไม่ได้ขู่นะฮะทำข้อสอบไฟนอลกัน50คะแนนได้3บ้างได้0บ้างได้9บ้างเพราะไม่มีอะไรสักทีนะมันนานนะกว่าจะสอบแต่พวกคุณได้เปรียบเพราะคุณลงสัปดาห์นึงจะรับเวลามันเลยแคบคุณอาจจะวันที่สอบคุณอาจจะยังจำสิ่งที่ผมพูดวันนี้ได้อยู่นะแต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทจดไว้บ้างจดไว้นะครับต่อนะฮะไม่ขู่นะฮะไม่ต้องอันนี้ตื่นเต้นนะฮะในหน้าขณะนี้มาที่หน้า170นะที่งงเพราะข้างบนแบ่งตามประเภทสินค้าข้างล่างแบ่งตามลักษณะการบริการข้างบนแบ่งตามประเภทสินค้าข้างล่างแบ่งตามลักษณะการบริการแต่ประเภทของผู้ค้าส่งแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1คือข้างบนให้บริการทุกอย่างเป็นยี่ปัวประเภทแบบฟูลเซอร์วิสเลยลูกค้าอยากได้อะไรสั่งให้หมดเขาจึงไม่แบ่งตามบริการครับเพราะมันต้องบริการหมดเขาเลยแบ่งตามสินค้าผู้ค้าส่งบางเจ้าขายสินค้าทุกอย่างที่ตัวเองหาได้ขายสินค้าทุกอย่างที่ตัวเองหาได้เรียกทั่วไปอย่างที่ว่าชื่อมันจะชื่อความหมายมันจะงงนิดหนึ่งจังที่คอมเมนต์ก็จะถึงเน้นก่อนทั่วไปหมายถึงขายทุกอย่างเฉพาะสายผลิตภัณฑ์หมายถึงตู้เย็นทีวีหม้อหุงข้าวไอพาร์ทลูกวิ่งกับบ้านทั้งหมดเรียกว่าอะไรเรียกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ปะสายผลิตภัณฑ์หมายถึงเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่ไม่ต้องเป็นชนิดเดียวกันแต่นั้นเรียกสายผลิตภัณฑ์นะฮะ
ถัดมาอย่างที่3เรียกสินค้าพิเศษสินค้าพิเศษไม่ได้ใส่เพชรเพิ่มไปอีกเม็ดเลยนะสินค้าพิเศษหมายถึงขายชนิดเดียวเช่นผู้ค้าส่งขายพริกปากคลองตลาดปลายต้นมันขายพริกเพียงเดียวไม่กินเค็มนะครับบางเจ้าขายกุหลาบอย่างเดียวนะเวลาเราเทศกาลสำคัญเราต้องไปซื้อปากคลองตลาดแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เรียกพิเศษพิเศษในขายเดียวครับถัดมาผู้ค้าส่งที่แบ่งตามการบริการนะเขาเรียกผู้ค้าส่งที่บริการเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างหมายถึงให้บริการบางอย่างบางอย่างนะอันที่หนึ่งครับชื่อสายไทยปัญญาพิจารณาภาษาอังกฤษครับ cash and carry ในความหมายของ cash and carry หมายถึงจ่ายเงินสดมาแล้วแกขนไปเองจ่ายเงินสดมาแล้วแกขนไปเองผู้ค้าส่งประเภทที่เป็น cash and carry เช่นเจ้าอะไรครับปัจจุบันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะแต่แมคโครเป็น cash and carry นะมีรูปหนึ่งตรงเป๊ะเลยแมคโคร cash and carry เต็มในยุคนึงแต่ปัจจุบันมันก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าถ้าให้จ่ายแต่เงินสดอย่างเดียวก็ประชาชนก็เหนื่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยุคไปแล้วเป็น cashless society ละดังนั้นถ้าไม่รับอุปกรณ์ประเภทอื่นในการจ่ายเงินเลยก็คงแย่นะเดี๋ยวนี้แมคโครก็มีการร่วมมือกับบางธนาคารบางหน่วยงานเยอะนะมีบางเครดิตต่างกันแต่รูปแบบของคนไปเองยังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ซื้อของที่แมคโครจะรู้ว่าพกคนกระตันเหลือคนเองใส่รถก็ต้องเอามาคนเราเองลากไอ้โทรเลขมาคนเองนะลักษณะแบบนี้เรียก cash and carry ขายอย่างเดียวขายแล้วเอาเงินสดแล้วไม่ช่วยคนแล้วถัดมาที่สองครับผู้ค้าส่งประเภทสินค้าไม่ผ่านมือสังเกตเขาใช้คำว่า drop shipper คิดกว่าคำนี้คิดกว่าครับ drop shipper คำว่าผู้ค้าส่งสินค้าไม่ผ่านมือจริงๆมันก็คือเอเจนต์ดีๆเนี่ยใช่ก็คือตัวกลางในหน้าดีนี่เองจากผู้ซื้อผู้ขายมาแมทช์กันแต่ถึงเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสินค้าจริงก็แจ้งให้ผู้ขายส่งสินค้าเป็นล็อตใหญ่ๆไปให้กับผู้ซื้ออีกลักษณะนี้เรียกกับชิปเปอร์นะครับดังนั้นการให้บริการเขาทำแค่เพียงประสานงานผู้ซื้อผู้ขายเท่านั้นลักษณะแบบนี้นะครับทางมาที่3ในอดีตจะมีธุรกิจประเภทนี้เยอะนะครับเป็นรถบรรทุกรับผลไม้จากสวนจำนวนมากอาจจะมาที 3-4 ครั้งรับเสร็จวิ่งเข้าโรงงานเอาผลไม้ไปขายส่งไปเลยเป็นล็อตๆปัจจุบันทำไงครับตัวโรงทุเรียนในปัจจุบันไม่มีใครทำกันแล้วสาเหตุเพราะว่าแพ็คตู้คอนเทนเนอร์เอ็กซ์พอร์ตกำไรกว่าฮะเห็นไหมญี่ปุ่นตั้งจีนมาออเดอร์ไม่หยุดไม่หย่อนลักษณะแบบนี้ดังนั้นแบบนี้จึงลดทอนปริมาณลงไปนะครับค่าผู้ค้าส่งที่ขายแบบรถบรรทุกไปแล้วก็ต้องมาขนให้เป็นเซอร์วิสนะครับถัดมาที่4เขาเรียกว่าแลนด์จ็อบเบอร์แลนด์จ็อบเบอร์เช่นไรครับเราเดินเข้าเซเว่นกันบ่อยๆกินไอติมยี่ห้ออะไรนะไอติมวอลใช่ถ้าเข้า RBS มาตรงนี้จะกินไอติมอะไรฮะไอติมอะไรฮะแมกโนเลียของ F&Mเพราะว่า F&N มีลักษณะแบบเดียวกันคือเขาไม่เปิดหน้าร้านด้วยตัวเองนะวอลพยายามอยู่พักหนึ่งเนี้ยไปเปิดช็อปแมกนัมที่สยามเซ็นเตอร์แต่ดินเขาไม่เน้นนะเขาเน้นเอาไปฝากขายเวลาเขาเอามาฝากขายวอลเนี่ยหรือ F&N เนี่ยเขาจะมาติดตั้งตู้ให้ด้วยติดตั้งตู้แช่ไว้พอครับมีฟิวเจอร์บอร์ดที่บอกราคาและบอกโปรโมชั่นใช่ไหมเราต้องติดตรงนั้นตรงนี้ติดตรงนั้นตรงนี้ประดับร้านได้ลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นผู้ค้าส่งประเภทนี้ครับเขาจึงบอกว่าเป็นผู้ค้าส่งที่ขายสินค้าไม่พอแต่ให้วัสดุในการตกแต่งร้านมนุษย์หมายถึงจัดให้บริการจัดร้านจัดหน้าร้านมนุษย์ลักษณะแบบนี้ครับเรียกแล็บจ็อบเบอร์แล้วสมิธบางเจ้าก็มีสแตนดี้มามีตัวตั้งอะไรที่เรียกสั่งบางเจ้า
นะครับทำได้อย่างสุดท้ายครับคือผู้ค้าส่งทางไปรษณีย์เขาบอกขายของทางไปรษณีย์เราจะนึกถึงฉีดปวกขายน้ำถังซะส่วนใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วในการซื้อของเข้าโรงงานก็มีลักษณะของการซื้อผ่านที่เข้ามาส่งไปรษณีย์เข้ามาตามที่โรงงานเหมือนกันนะฮะลักษณะไม่ต่างกันนะครับพวกนี้คือกลุ่มของผู้ค้าส่งประเภทต่างๆ